มีโชคใช่ไหมเนี่ยทำไมหน้าแน่นอนนะครับในรอบปี2ปีที่ผ่านมา21ตัวแรกในใจเรามี23คนที่จะพร้อมซัพพอร์ตโอลิมปิกครับอันนี้พวกคุณต้องเป็นคนตอบมาแล้วนะครับในปีหน้านะครับชุดโอลิมปิกก็จะเป็นชุดคือพร้อมแล้วไปครั้งนี้ไปเรามีเป้าหมายยังไงคนไหนที่ไม่ได้ลงเล่นทำไมพี่ยังเรียกอยู่เพราะพี่เชื่อว่า2ปีนะครับจากที่คุณคิดว่าเล่นสโมสรเล่นทีเอฟเอครับก็คือเมืองทองกับบุรีซาอุนะอ่อนสุดนะครับญี่ปุ่นก็อ่อนในแต่ละทีมเราเจออิรักมา2ครั้งนะครับเราเจอจอแดนนะแต่วันนี้เป็นรุ่นของคุณแล้วตั้มเจไปไหนบ้านของลุงสามได้ของใครบ้างซาอุเกาหลีเหนือเฮ้ยเชื่อสวยนั่นน่ะเฮ้ยเรามีเวลา10กว่าวันนะครับที่จะเก็บตัวในเมืองไทยนะครับช่วงแรกเราจะไปพะเยานะครับ3วันนะครับเพื่อที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เรามีการอุ่นเครื่องกับทีมพะเยานะครับเพื่อเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อผ่อนคลายแล้วก็วันที่3เดินทางไปกาตาร์นะครับนั่นคือโปรแกรมที่จัดวางไว้แล้วการไปกาตาร์ก็อาจจะมีอุ่นเครื่อง2เกมนะครับเดี๋ยวทางสมาคมประสานให้อยู่นะครับซึ่งเกมวันแรกพวกเราจะเจอกับซาอุอันนี้13แล้วก็16 19นะญี่ปุ่นเกาหลีเหนือตามลำดับนะครับก็ช่วงแรกเราก็จะเน้นในเรื่องของการ recovery นะครับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อดูว่านักเตะทุกคนเนี่ยมีความเหนื่อยล้าจากการเล่นลีกไหมเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างหนักนะเพราะว่าช่วงทีมชาติชุดใหญ่ด้วยก็จะมีการแข่งขันด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะดูสมรรถภาพร่างกายเป็นหลักส่วนเรื่องของแท็กติกก็จะผสมผสานกันนะครับนะในช่วงที่อยู่กิเลนนะครับซ้อมก็ค่อนข้างจะก็คงจะต้องบอกว่าหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าคงจะซ้อมเช้าเย็นเลยนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มีขวัญกำลังใจและมีความมั่นใจในการไปครั้งนี้นะครับ